ตามธรรมเนียมนะตามธรรมเนียมวันสุดท้ายเจ้าวาดต้องมาเทศหลวงพ่อมาสรุปงานนั่นนะหลวงพ่อมาอยู่ก็เลยได้เอาหลวงพ่อน้อยมาแทนนั่นก็สมมุติว่าเป็นเจ้าวาดจริงๆเป็นได้เป็นเจ้าวาดก่อนนี้แล้วแหละเป็นเจ้าวาดอยู่วัดตาดน้ำพุแล้วนะตรงนี้ตั้งใจว่าจะให้ท่านอาจารย์แดงนะจะไปคุยเกี้ยกล่อมแล้วสองรอบสามรอบบอกถ้าจะให้ผมนะผมหนีนะสะพายบาทหนีแต่ถ้าท่านอาจารย์ลงมาอยู่ผมจะอยู่ช่วยก็เลยตกลงว่าเอาทางนี้น่าจะดีกว่าปล่อยให้ท่านอาจารย์แดงท่านหนีไปปรากฏว่าพอท่านอยู่แล้วก็ได้พึ่งท่านเยอะเลยหลายคนมาเจ้าวัดที่แต่งตั้งไม่ค่อยได้อยู่วัดท่านอาจารย์แดงท่านก็จะรับแขกแทนเป็นประจำพอปีนี้ก็มีพระท่านแนะนำนี่ไงเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านคอไม่ใช่อีกองค์นึงเหรอเพราะมาทีไรเห็นองค์นั้นอ๋อท่านอาจารย์แดงท่านอยู่ประจำก็เลยโชคดีนะโชคดีที่ลูกศิษย์ที่หลวงพ่อท่านบวชให้ในปีแรกที่มาตั้งวัดกันอยู่ที่นี่ก็อาตมากับท่านจันแดงบวชคู่หน้ากันบวชคู่หน้ากันก็เลยได้ช่วยงานหลวงพ่อเราก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันงานที่หลวงพ่อฝากเอาไว้นั้นมันเยอะวัดก็ใหญ่งานก็ใหญ่แบกคนเดียวไม่ไหวหรอกได้ลูกศิษย์ช่วยกันแบกก็ถือว่าแบ่งเบาไปแล้วงานที่ผ่านมาพวกเราก็เห็นว่าพอทำขึ้นมาแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝ่ายพระและฝ่ายคฤหัสถ์ก็ได้ช่วยกันทั้งฝ่ายพระก็ไม่ใช่เฉพาะพระวัดป่าบ้านคอพอใกล้เวลาถึงงานพระที่เคยช่วยงานช่วยการกันก็เข้ามาช่วยกันนะมาจัดมาเตรียมงานอยู่กว่าที่จะเรียบร้อยออกมาอย่างนี้กว่าที่เต็นท์มันจะกางขึ้นมาสายไฟจะต้องต่อไปเช็คระบบน้ำระบบอะไรต่างๆก็ไม่ใช่ง่ายนะพวกเรามานี่เหมือนกับเทวดาเลยนะโอ้โหนะอยากกินอะไรก็ไปเลือกเอาได้เลยใช่ไหมอยากใส่บาตรก็มีคนเตรียมไว้ให้ที่นอนก็มีโอ้โหมาแบบเทพเลยนะแสดงว่านี่ได้ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายท่านเนี่ยภาวะของสวรรค์บอกพวกเรามีบุญเยอะหลวงพ่อนี้สมัยมาสร้างวัดใหม่ๆบุญท่านไม่มากนะเลยต้องเหนื่อยไงต้องทำเองต้องนั้นเองแขนท่านที่ออกรับบิณฑบาตไม่ได้นั้นเพราะสร้างแทงน้ำที่วัดป่าหนองเสาวัดหนองเสาที่เชียงรายสร้างเองนะพระขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนท่านเป็นคนส่งปูนส่งเป็นทอดกันขึ้นไปไงส่งปูน
สมัยก่อนถังปูนก็ใช้ถังสังกะสีนะไม่ใช่ถังไอ้ไม่ใช่ถังพลาสติกถังสังกะสีก็เป็นถังเขาหาบน้ำนะเอามาใช้เป็นถังปูนก็คนตักก็ตักเยอะเวลาท่านส่งปูนขึ้นไปพระข้างบนเกิดเทแล้วก็เสียดายปูนก็ยังเคาะอยู่ไงก็มารับทางนี้ไม่ทันรับไม่ทันปูนมันก็ต้องปล่อยลงมาปล่อยลงมาก็เสียดายปูนอีกเวลาลงมันลงเร็วใช่ไหมล่ะเพราะปูนมันหนักเสียดายปูนก็พยายามยื้อเอาไว้ถังปูนเลยกระตุกกระดูกตรงเบ้าตรงนี้เคลื่อนเลยนั่นนะพอบิณฑบาตก็เกิดอาการขึ้นมาทุกทีในที่สุดท่านเลยต้องได้หยุดได้พักนะนี่เล่าว่าพวกเรานี่บุญเยอะครูบาอาจารย์สร้างไว้หมดเลยนะตั้งใจจะมานี้ที่พักที่ไรจัดเตรียมมาไว้อาหารนะทุกอย่างเตรียมมาไว้หมดนะอยากใส่บาตรได้ใส่บาตรห้องน้ำห้องช่วมจัดเอาไว้ให้หมดเลยนะแสดงว่าพอท่านทำเอาไว้เยอะๆแล้วเราอย่าให้บุญมันหมดเดี๋ยวจะเป็นคนหมดบุญใช่ไหมถ้าหมดบุญแล้วแย่เลยนะใช่ไหมถ้าหมดบุญแล้วแย่เพราะฉะนั้นนั้นที่ท่านสร้างท่านทำวัดป่าบันคอขึ้นมาพระที่อยู่ที่นี่ญาติโยมที่อยู่ใกล้เคียงที่นี่ก็เรียกว่าเราได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ตลอดทั้งปีนะตลอดทั้งปีเลยงานอบรมสำหรับนักเรียนพอเปิดเทอมมานี่ก็แน่นโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาอบรมที่นี่ไม่ต่ำกว่า 50-60 โรงเรียนนะในแต่ละปีจำนวนคนก็ไม่ใช่น้อยเป็นหมื่นขึ้นไปรวมๆแล้วยังมีงานจรมาเป็นครั้งคราวครบรอบ4ปีก็ต้องจัดตรวจทำสนามหลวงต้อนรับพระ20จังหวัดเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาก็พระ20จังหวัดเป็นคณะสงฆ์ธรรมยุทธที่เป็นเจ้าคณะเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาค4ภาค20จังหวัดก็มาจัดประชุมตรวจธรรมสนามหลวงที่นี่นะพระ 2,000 กว่ารูปเราก็แหมเต็มที่เลยใช่ไหมล่ะพวกเราก็ได้สะสมบุญสะสมบุญเต็มที่ท่านถึงบอกว่าผู้ที่สะสมบุญนำมาซึ่งความสุขนะไม่ได้ตั้งนโมยังไม่ตั้งนโมนะคุยกันวันนี้ภาษาบาลีท่านบอกว่าอุตโซปุญญัสสะสุขโคปุญญัสสะอุจจะโยผู้ที่สั่งสมบุญจะนำมาซึ่งความสุขใช่ไหมนี่เป็นบาลีที่พุทธภาษิตพระพุทธเจ้าท่านกล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านเปิดเวทีไว้ให้เราสะสมบุญเพราะเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติพวกเราก็ปรารถนาความสุขใช่ไหมปรารถนาความสุขแต่เราวิ่งหาความสุขถ้าไม่ถูกที่ถูกทางไม่ถูกวิธีผลที่ได้มันกลับเป็นความทุกข์นะแต่ถ้าเราสะสมแสวงหาในทางที่ถูกผลออกมาพระพุทธเจ้าท่านก็รับรองอยู่แล้วว่า
สุขโคปุญญัสสะอุจโยผู้สะสมบุญจะนำมาซึ่งความสุขทำอย่างไรแล้วบุญนะหลวงตาพูดมาตลอด 6-7 วันนี้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะก็เน้นเรื่องว่าจะทำอย่างไรให้พวกเราได้สะสมบุญนั่นแหละนะครูบาอาจารย์มาเทศก็มาเทศเรื่องการสะสมบุญนะแล้วบุญที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงนะง่ายๆที่สุดที่เห็นได้ชัดๆก็คือทานศีลภาวนาถ้าพูดถึงทานศีลภาวนาแยกให้ชัดลงไปง่ายต่อการปฏิบัติก็คือเรื่องที่เราเกี่ยวข้องกับคนอื่นกับเรื่องที่เราเกี่ยวข้องกับตัวเองใช่ไหมถ้าจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นให้นึกถึงทานและศีลถ้ากับตัวเองนี้ต้องให้พัฒนาให้ภาวนาให้พัฒนาให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนี่หลักของบุญเรื่องทานศีลภาวนาก็คือการใช้ชีวิตนี่แหละการใช้ชีวิตถ้าจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นนี่ให้นึกถึงว่าฉันจะให้อะไรใครได้บ้างนี่คือฐานจะช่วยเหลือใครอะไรได้บ้างนะไม่เป็นเงินเป็นทองเป็นอย่างอื่นแม้แต่น้ำจิตน้ำใจรอยยิ้มการแสดงไมตรีจิตต่อกันนั่นก็เป็นบุญแล้วเป็นการให้แล้วให้ความสุขให้ความสบายใจต่อคนอื่นนะนั่นหลักปฏิบัติของท่านก็คือว่าเมื่อจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นให้มีทานและให้มีศีลนะแล้วทานเราก็ต้องตีความหมายให้ออกว่าไม่ใช่ควักสตังค์ไปแจกใครทำอย่างไรนะทำอย่างไรที่จะเราจะได้เป็นผู้ให้ความสุขให้ความยินดีให้มิตรไมตรีให้ความเห็นอกเห็นใจให้ได้ทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นเวลาจะต้องเจอใครเราจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนึกไว้เสมอเลยทานกับศีลแต่เอาไปใช้ให้ถูกนะเอาไปใช้ให้ถูกให้อย่างหยาบมีให้อย่างละเอียดมีให้ที่พระพุทธเจ้ายกย่องก็คือให้อภัยกันนะให้อภัยให้อภัยผู้อื่นให้เป็นให้อภัยตัวเองให้เป็นนะคนเราตั้งใจจะดีแล้วนะเช้านี้ฉันจะไม่พูดอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ฟังเทศครูบาอาจารย์มาบอกปัดระวังให้ดีมันไม่ได้ตบได้ตีได้ทุบได้ต่อยกันเท่าไรหรอกแต่ปากนี่นะมันเที่ยวขุดเที่ยวถีบเที่ยวแย่เที่ยวกระทุ้งใครอยู่เรื่อยเลยพอฟังก็คึกคักขึ้นมานะตื่นขึ้นมาก็ระมัดระวังนะระมัดระวังตั้งสติอย่างเต็มที่นะพอยิ่งตั้งมันก็ยิ่งขึงเชือกมันขึงมันตึงแบบนี้พอไม่นานละเช้าผ่านไปได้บางวันอาจจะหลายชั่วโมงพอสักหน่อยมันหลุดออกมาอีกนะหลุดออกมาก็ต้องรู้จักให้อภัยตัวเองเหมือนกันนะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วไม่ใช่คนไกลหรอกคนใกล้ๆกันนั่นแหละนะ
ธรรมชาติธรรมดาแล้วเราไม่ค่อยได้ไปว่าใครเท่าไรหรอกนะไม่ได้ไปทุบไปต่อยไปทะเลาะกับใครเท่าไหร่ส่วนใหญ่กับคนใกล้ๆคนในบ้านเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยานี่แหละเคยพูดให้ฟังหลายครั้งพวกเรานี่ชอบเป็นพ่อค้าเร่เป็นพ่อค้าเร่นะเที่ยวเร่ขายของไงพ่อค้าเร่ไม่รวยสักทีพวกพ่อค้าเร่นี้ลูกค้าใหม่ๆนี่โอ้ยเอาอกเอาใจสารพัดเลยนะใช่ไหมเทคนิคในการพูดการคุยที่จะขายของนี่เก่งมากๆเลยพอหลอกก็หลอกไปเพราะว่าไม่ต้องกลับมาขายอีกไงเดินหน้าไปเรื่อยไงขายเดินหน้าไปเรื่อยออกจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นไม่รวยสักทีพวกพ่อค้าเร่ไม่ได้เป็นเท่าแก่สักทีต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองก็คือต้องรักษาลูกค้าประจำให้ดีใช่ไหมอย่าคิดแต่โอ้ยเอาใจได้สารพัดเลยลูกค้าใหม่ๆนี่สารพัดเอาใจได้นะพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยคนอื่นมาในบ้านเนี่ยโอ้โหระมัดระวังนะใช่ไหมจะพูดจะคุยหาน้ำหาท่ามาต้อนรับนะไอ้ลูกค้าประจำนี่ไม่เคยสังเกตสีหน้ากันเลยเหนื่อยมาหรือเปล่าอยากกินน้ำมั่งหรือเปล่าเห็นหน้าเครียดๆมาหุ้นตกหรือเปล่านี่แทนที่จะปลอบใจเนี่ยเอาหยอดไม่ใช่หยอดน้ำเย็นนะหยอดน้ำร้อนเข้าไปกระเซ็นหกไปใส่อีกแล้วฉันว่าแล้วไงห้ามแล้วนะมันกลายเป็นอย่างนั้นน่ะนะกับลูกค้าประจำเรากับไม่ค่อยเกรงใจกันกับลูกค้าขาจรนี่เกรงใจสารพัดนะจะพูดจัดจาจะต้อนรับขับสู้กิริยามารยาทอะไรดีๆสรรหาออกมาต้อนรับกันแต่กับลูกค้าประจำน่ะกับไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ค่อยละเอียดละออนี่แหละเขาบอกว่าพ่อค้าเร่นะไม่ได้เป็นเท่าแก่สักทีเพราะนั้นต่อไปนี่เปลี่ยนใหม่ให้เป็นในห้างนะรักษาลูกค้าประจำให้ดีนะรักษาลูกค้าประจำให้ดีมีทุกคนนั่นแหละพอพูดขึ้นมานี่ยิ้มผู้ชายก็ยิ้มผู้หญิงก็ยิ้มนั่นนะเพราะนั้นท่านถึงว่าอันนี้ก็ต้องทานเหมือนกันนะต้องทานต้องสละต้องจาคะออกไปท่านถึงบอกว่าจะต้องเอาศีลเข้ามาประกอบถ้าแค่ให้ถ้าให้เฉยๆนี้มันยังไม่พอคนที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกันนั้นนอกจากจะต้องให้ต้องแบ่งต้องปันต้องทานแล้วยังจะต้องเอาศีลมาประกอบนะก็จะมาเข้าวันมาฆบูชาเรานี่แหละนั่นนะเว้นจากบาปทั้งปวงนะเว้นจากบาปทั้งปวงง่ายที่สุดก็คือเอาศีล5นี้มาฝึกซะก่อนบาปที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการฆ่าสัตว์รังแกสัตว์ชีวิตของผู้อื่นเบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นกระทบกระทั่งเขาด้วยคำพูดบางคนบอกว่าเอ้าแล้วข้อสุราไม่เห็นเบียดเบียนใครเลยเงินก็เงินฉันเมาก็เมาฉันเองนั่นนะอันนั้น
พวกอยากจะกินต่อนะแต่พวกที่มีปัญญาก็จะอธิบายให้ตัวเองเห็นชัดเจนว่าเอ้ยมันเบียดเบียนเหมือนกันนะบางทีถ้ามันติดขึ้นมานี้เงินค่าเทอมลูกอุตส่าห์ออมไว้ในกระปุกนะมันยังไปทุบเอาเลยนะเออนั่นยังไปทุบเอาเลยเมามาแล้วนี่เดินเฉียดใครนี่เขาหลีกเลยนะใช่ไหมนั่นเบียดเบียนความรู้สึกปลอดภัยของคนที่เขาเดินเข้ามาใกล้นะบางทีเราสนุกบอกเงินฉันเพื่อนฉันเฮฮาอยู่ที่บ้านตัวเองคนข้างบ้านเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะจะหลับจะนอนก็ไม่สะดวกจริงๆแล้วถ้าละเอียดเข้าไปจิตใจเราละเอียดเข้าไปเราจะเห็นว่าโอ้การเบียดเบียนนี้นะมันมีหยาบมีละเอียดเรานึกว่าเงินของเราเองสุขภาพก็สุขภาพของเราเองนะอันนี้แหละนะกว่าที่จะแก้ไขขัดเกลาฝึกฝนฝึกฝืนสิ่งที่ผิดพลาดตกพร่องของตนเองได้เราก็ต้องเอานะเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาฝึกหัดขัดเกลาตนเองเอาเรื่องทานมาขัดเกลาความตนีทีเหนียวความผูกความยึดความหลงในทรัพย์สมบัติต่างๆความโลภมันก็เกิดจากความเข้าไปยึดไปผูกในสมบัติต่างๆนี่คนจะสละออกได้นี่นะไม่ใช่ของง่ายกว่าจะเกิดศรัทธาความเลื่อมใสขึ้นมาสละทานออกไปแล้วก็สามารถที่จะทานในทั้งในส่วนที่เป็นของศาสนาและทานในส่วนที่เป็นสาธารณประโยชน์หลวงพ่อพระอาจารย์ทูลเราเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างนะทั้งที่ขณะที่ท่านกำลังก่อสร้างวัดวาอารามอยู่นะเพื่อนฝูงหมู่คณะเห็นโอ้หลวงพ่อทูลสร้างศาลาเสร็จเร็วสร้างโน้นสร้างนี้คงจะมีเยอะมีเงินเยอะเขาก็มาขอความช่วยเหลือท่านก็ช่วยไปอยู่ตลอดนะอันนะช่วยทำไมถึงรู้ว่าตมามีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลการเงินของวัดด้วยของหลวงพ่อด้วยนะเมื่อก่อนนี้ท่านจะใช้รับมาแล้วก็ช่วยทำบัญชีให้แต่เห็นว่ามีเยอะจะเอาไปฝากหรือเปล่าเอาไปก็ไปฝากให้ท่านบางทีท่านก็บอกว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเขามาขอไว้ส่วนใหญ่ช่วยเหลือท่านก็จะเอาปัจจัยส่วนที่เขาถวายส่วนองค์ของท่านก็ช่วยสงเคราะห์หมู่คณะวัดวาโรงเรียนสถานที่ส่วนราชการต่างๆนั่นเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของการสงเคราะห์ให้ประโยชน์กับผู้คนในทุกๆระดับทั้งที่พวกเราได้พบกับท่านไม่เอาแล้วเรื่องบุญนะอาตมาเจอหลวงพ่อปี2525ท่านเขียนหนังสือเล่มแรกชื่อแนวทางปฏิบัติภาวนาที่วัดป่าหนองสองห้องพ.ศ. 2525เขียนเสร็จท่านก็เอามาให้ตรวจทานดูซิอันนะเป็นยังไงบ้างที่จริงท่านอยากจะให้เราอ่านเราก็เอามาตรวจทานจนใหญ่แล้ว
ลายมือท่านสวยกว่าเราอีกนั่นนะแล้วแก้ก็ไม่ค่อยได้แก้นะเขียนถูกบางทีเราสงสัยว่าผิดหรือถูกยังไปหาพจนานุกรมมาเปิดดูนะเออท่านถูกเราจำผิดเองนะเรายังสงสัยนะเสร็จแล้วพอจบตรงนั้นท่านเขียนเล่มไม่ใหญ่จะพิมพ์ไหมล่ะเราก็บวชใหม่นะตอนนั้นบอกพิมพ์ก็ดีครับจะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะคนได้อ่านได้ศึกษาเราอ่านแล้วเออน่าสนใจดีนะหลวงพ่อพูดขึ้นเราสะดุ้งเลยท่านบอกว่าเราไม่เอาแล้วบุญคือท่านบอกเราไม่เอาแล้วบุญเราก็อ่านประวัติครูบาอาจารย์มาเยอะนะถึงบวชใหม่ๆก็อ่านมาเยอะโอ้คนที่พูดบอกว่าไม่เอาบุญไม่เอาบาปแล้วนั้นคือท่านพ้นไปแล้วใช่ไหมโอ้ตรงนี้ต้องระมัดระวังเลยนะนั่นนะเจอหลวงพ่อครั้งแรกแต่พวกเรานี่ยังจะต้องเอาบุญยังจะต้องสะสมบุญอยู่เพราะว่ากว่าที่จะหลุดจะพ้นกว่าที่จะข้ามวัฏสงสารไปได้ถ้าเราอ่านประวัติของท่านเราก็จะเห็นว่าไม่ง่ายเลยตั้งอกตั้งใจจริงๆจังๆสละบ้านเรือนออกอยู่วัดเป็นผู้ปฏิบัติไม่มีเรือนยังไม่บวชนะตอนนั้นในสมัยพระสิกขีพุทธเจ้านะประวัติหลวงพ่อทูลนะเริ่มต้นเอาจริงเอาจังเห็นโทษเห็นทุกข์ตั้งใจที่จะออกจากทุกข์ไม่ได้ปรารถนาอีกแล้วว่าขอให้สวยให้รวย นะแต่ปรารถนาของความพ้นทุกข์อย่างเดียวชาตินั้นท่านไปเป็นโยมอุปถัมภ์วัดเป็นตาบะขาวเนี่ยนะเหมือนกับพวกเราบวชพราหมณ์นี่นะไปอยู่วัดไม่กลับบ้านแล้วเป็นผู้ไม่ครองเรือนแล้วอยู่ปฏิบัติผัดถากครูบาอาจารย์ต้มน้ำร้อนต้มน้ำชาอะไรต่างๆนะในสมัยยุคนั้นสมัยพระสิกขีพุทธเจ้าผ่านพระพุทธเจ้ามา6พระองค์นะเมื่อวานหลวงปู่บุญมาบอกว่าบางคนนี้อาจจะเจอตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์แรกนี้ท่านเอาจริงเอาจังผ่านพระพุทธเจ้ามาพบพระองค์พระสิกขีพุทธเจ้าพระอะไรพระเวสสภูพระกุกุสันโธโกนาคามโนกัจจโปแล้วก็มาพระสมณะโคดม6พระองค์นะไม่ได้ง่ายเลยนะไม่ใช่ปวดนั่งให้2ชั่วโมงแล้วจะให้มันหลุดให้พ้นเลยนะหรือว่านั่งทีละจุดเทียนก็อุตส่าห์เลือกดอกเล็กๆนะทูบก็อุตส่าห์เลือกไอ้ตัวทูบเล็กๆหน่อยเอาทีละก้านทูบเอาทีละเล่มเทียนอะไรอย่างนี้นั่นนะแต่ปรารถนาจะให้มันหลุดมันพ้นนี่ไม่ได้ง่ายเลยนะนี่ขนาดเอาจริงเอาจังขนาดนั้นแล้วท่านยังเล่าให้ฟังบอกว่าพระครูบาอาจารย์ที่ท่านอุปถากอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นในวัดเดียวกันนั้น
ยังมาเกิดในยุคนี้สมัยนี้อีกแล้วได้บวชเป็นพระก็หลายรูปได้สำเร็จไปแล้วก็หลายรูปแล้วที่ยังไม่ได้สำเร็จยังไม่ได้ทำอะไรก็รู้ด้วยนะก็ยังอีกหลายรูปนะเพราะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานั้นแต่ละท่านแต่ละคนไม่ใช่เราเพิ่งพบเพิ่งเจอพุทธศาสนาครั้งนี้ครั้งเดียวนะพบมามากเจอมามากฟังเทศมามากแต่ทำไมมันไม่เข้าใจนี่ทำไมมันไม่เข้าใจพอเราตีความหมายของเข้าใจไม่ชัดเจนสังเกตดูตัวเองไม่ว่าขณะนี้ไม่ว่าขณะอื่นๆที่เราทำงานทำการอยู่เราไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้ดูใจใช่ไหมที่มันไม่เข้าใจเพราะมันวิ่งออกแต่ข้างนอกมันไม่วิ่งเข้าข้างในมันไม่ดูเข้าข้างในมันไม่ฟังเข้าข้างในมันไม่ค้นเข้าข้างในแต่มันค้นออกข้างนอกไปคว้าแต่ข้างนอกเวลาจะคิดจะปรุงก็ปรุงแต่เรื่องข้างนอกมันเคยชินกับการออกข้างนอกมันก็เลยไม่เข้าข้างในมันก็เลยไม่เข้าใจสักทีหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเข้ามาข้างในนี่สิ่งประเสริฐที่สุดนี่ก็อยู่ที่ใจหลวงพ่อไทยเทศกลางคืนก็เน้นลงที่นี่แหละนะธรรมทั้งหลายก็อยู่ที่จิตที่ใจเรานี่พระพุทธเจ้าก็ประกาศว่ามโนเจตฐามโนมายานะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจเพราะนั้นธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าก็มาอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจฝึกฝนใจก็คือเรื่องของการภาวนาที่แยกให้ดูสองอย่างในทานศีลภาวนามาแยกออกเป็นสองหมวดคือทานกับศีลเป็นเรื่องที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นแต่เรื่องภาวนาเรื่องของใจเรื่องพัฒนาจิตใจของตนเองให้มันเบี่ยงให้มันเอ็นออกมาทางหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อกี้ก็ได้ยินหลวงตาบอกทำความดีทั้งหลายทำบุญทั้งหลายอย่าไปปรารถนาแต่จะสวยจะรวยจะถูกลอตเตอรี่จะอย่างโน้นอย่างนี้นะบางทีถูกจริงๆเหมือนกันนะแต่ต้องระวังเหมือนกันอุดรเราก็เมื่อไม่นานมานี้คนที่ถูกลอตเตอรี่เมื่อปีที่แล้วโอ้ขนาดไม่หลงไม่เพลินนะไม่หาซื้อรถเก๋งคันใหญ่ๆมาขี่ด้วยนะยังขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันผัวเมียอยู่รถก็ยังมาชนเราได้ผู้สาวไปออกรายการนะถูกลอตเตอรี่อยู่อุดรอยู่บ้านห้วยเรานี่เองถูกเมื่อปีที่แล้วมาเสียชีวิตเอาปีนี้นะเพราะนั้นของพวกนี้นี่มันมาเราประมาทไม่ได้เลยนะเราประมาทไม่ได้เพราะนั้นนะส่วนที่จะสะสมเอาในทานในศีลมาอยู่ที่นี่นี่เขาเตรียมให้หมดเลยนะขนาดแม่เอาผ้าขาวมานะก็ยังมีผ้าอยู่ทั้งที่ร้านค้าโอท็อปนั้นห
าเลือกเอาได้บางคนมาไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้เตรียมผ้ามาเห็นคนโน้นเห็นคนนี้เขาใส่ชุดขาวดูชุดขาวแล้วดูเรียบร้อยดีมาหาเอาที่นี่โอ้มีโอกาสได้เปลี่ยนชุดได้สมาทานศีลได้ตั้งใจลองรักษาศีลดูบางคนเขาฉลาดนะเรื่องรักษาศีลนี่ตอนกลางวันรักษาได้ไม่นานมันผิดจุดอยู่เรื่อยพอผิดเรื่อยก็ชักท้อเนี่ยต้องระวังนะอย่าไปท้อมันผิดตั้งใหม่ผิดตั้งใหม่เอาเด็กนะมาเป็นครูเด็กกว่ามันจะลุกจะนั่งจะเดินได้นี่มันล้มกี่ครั้งใช่ไหมกว่ามันจะคานได้กว่ามันจะนั่งได้กว่ามันจะเดินได้นะมันล้มไม่รู้กี่ครั้งกี่หนยังไม่ยอมแพ้เลยนะนั่นอ้าวบางทีนี่เรานอนหงายไว้มันยังนอนคว่ำไม่เป็นใช่ไหมนอนหงายไว้พอมันแข็งแรงสักหน่อยนี้มันพยายามดิ้นจนมันคว่ำได้นั่นนะพอคว่ำได้มันก็พยายามคืบคานไปหลวงพ่อทุนท่านเป็นคนช่างสังเกตท่านเอาเด็กนั่นแหละมาสอนเราเพราะนั้นรักษาศีลภาวนาก็เหมือนกันนะธรรมชาติของเด็กนี่มันต่อสู้มันไม่ยอมแพ้ง่ายๆเราก็มีเลือดนักสู้มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเพราะนั้นนั่นทำอะไรนี่ผิดศีลนี่ตั้งเอาไหมไม่ต้องรอไปขอจากพระแล้วก็ไม่ต้องรอถึงวันพระซะก่อนถึงจะรักษารักษามันวันละ10ครั้ง100ครั้งก็พยายามตั้งใจสมาทานแล้วก็ตั้งใจที่จะรักษาถ้าเอาพร้อมกัน5ข้อไม่ได้เอาทีละข้อหลวงพ่อทูลเล่าไว้ในประวัติของท่านเอาทีละข้อให้ได้นะเอาข้อไหนท่านบอกว่าเอาข้อที่มันง่ายซะก่อนเอาที่มันง่ายซะก่อนนี่เป็นหลักตำราพิชัยสงครามเลยนะหลีกแข็งตีอ่อนเห็นไหมป้อมไหนที่มันแข็งแรงนี่อย่าเพิ่งไปตีเขาหลีกมันซะก่อนตีที่มันมีจุดอ่อนเพราะฉะนั้นนั้นข้อไหนมันยากเก็บไว้ซะก่อนรักษาข้อที่มันง่ายซะก่อนอย่างพวกเรายุคนี้สมัยนี้นี่หลวงพ่อทูลท่านยกตัวอย่างของท่านให้ฟังศีลข้อแรกที่ท่านรักษาได้คือศีลข้ออทินนาข้อ2ใช่ไหมทำไมท่านถึงเลือกรักษาข้อ2พอโตขึ้นมาหน่อยบอกนะอายุ8ขวบ9ขวบโอ้พ่อก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะนะมีหน้ามีตาครอบครัวก็มีเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงนี่เราถ้าไปลักไปขโมยใครถูกจับได้นี่โอ้โหเขาพามาหาผู้ใหญ่บ้านนี่มันอายไปถึงไหนนี่นี่เกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปรักษาเกียรติชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลนะฮึดขึ้นมาไม่ต้องไปขอจากพระตั้งใจว่าจะไม่ให้ผิดศีลข้อ2เด็ดขาดนะได้ข้อแรกมาแล้วประตูขึ้นมาจะได้ชินเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งก็ตอนที่15-16คนนั้นยั่วใส่คนนี้หยอกใส่คนนั้นเริ่มจะชอบสาวแล้วเริ่มจะชอบสาว
ก็เลยบอกเอถ้าเราไม่มีสิ่งมาควบคุมตัวเองเดี๋ยวอาจจะไปละเมิดนะลูกติดเมียคนอื่นไปทำให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจพ่อแม่เขาเสียอกเสียใจเลยตั้งใจจะรักษาศีลข้อ3เอาข้อ3มาศึกษามาอ่านทำความเข้าใจกับตนเองให้มันชัดเจนนะก็ได้มาได้มา2ข้อนะต่อมาอีกเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วข้อสุรายังไม่ได้นะคราวหนึ่งไปร่วมงานกับเพื่อนฝูงลองกินเหล้ากับเขาดูเอ๊ะเมามันเป็นยังไงนะลองกินดูกินเหล้าเข้าไปกินเหล้าเข้าไปตอนนี้มันเริ่มเกิดอาการว่าตัวเองจะเมานี่ถ้าเราเมาอยู่ต่อหน้านี้เดี๋ยวลุกขึ้นป้อนขึ้นลำเดี๋ยวพูดอะไรออกไปแสดงกิริยาอะไรออกไปโอ้เสียหายเลยนะชีวิตเรารักษาตัวเองมาไม่เคยเมาให้ใครเห็นนะนี่รู้สึกว่ามันจะเมาแล้วรีบขอตัวเพื่อนฝูงกลับบ้านกลับบ้านก็เริ่มจะตึงๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆ ย่องนะค่อยๆ ย่องขึ้นบ้านนะก็ไปหลบนอนอยู่ในบ้านแม่ก็ไม่บอกจ้ะอายสังเกตอาการของตัวเองว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะตั้งแต่วันนั้นมาสมาทานเองไม่แตะต้องอีกเลยเรื่องสุราแต่ฉีนขึ้นมาข้อที่3แล้วอายุตอนเป็นหนุ่มนะเริ่มรักษาศีลมาตั้งแต่อายุ8ข้าวขวบกว่าจะได้3ข้อนะจนเป็นหนุ่มอายุ19 20แล้วนั่นพอนั้นนั้นนี่ขนาดท่านที่มีนิสัยวาสนาที่จะข้ามวัฏสงสารไปได้กว่าจะรักษาศีลครบ5ข้อไม่ใช่ของง่ายนะต่อมาท่านถึงโอ้เมื่อได้3ข้อแล้วพอได้เพิ่มแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี้มันจะเกิดความภาคภูมิใจนะเกิดกำลังใจขึ้นมา สุดท้ายก็มาเลือกนะเอาอีกสักข้อนะท่านบอกว่า2ข้อนี่อะไรมันยากที่สุดนะท่านบอกว่าข้อปากนี่แหละที่มันยากกว่าเพื่อนนะยังไม่กล้าเพราะฉะนั้นก็เลือกไปเอาเรื่องฆ่าสัตว์ซะก่อนเอาข้อ1ท่านจะเห็นว่าไม่เรียงลำดับนะใช่ไหมเรารักษาศีลนี่เอาไล่เรียงลำดับอยู่ข้อ1ข้อ2ข้อ3นี่หลวงพ่อทูลเอาข้อ2ซะก่อนแล้วค่อยไปข้อ3แล้วมาได้ข้อ5แล้วกลับมาหาข้อ1ข้อปานาติบาตตัดสินใจได้เด็ดขาดพอรักษาแล้วก็รักษาทันทีเลยตลอดชีวิตข้อสุดท้ายต้องมาทำใช้ปัญญามาสอนใจตัวเองนะโอ้มาศึกษาจนเข้าใจว่ามันอยู่ที่เจตนาท่านเป็นคนสนุกสนานนะสนุกสนานใครๆก็อยากได้เป็นหลานเขยอยากได้เป็นลูกเขยยั่วใส่คนนั้นยั่วใส่คนนี้และธรรมเนียมอีสานสมัยก่อนเนี่ยเขาเร
เรียกว่าไปจีบสาวนะไปเล่นสาวใช่ไหมชวนกันไปมีแคนมีพินนะไปเยี่ยมบ้านโน้นไปเยี่ยมบ้านนี้ไปต่างบ้านก็มีนะนะเวลาไปนั้นคุยก็ต้องพูดแต่สิ่งดีๆนะพ่อค้าเล่ต้องพูดแต่สิ่งดีๆสนุกสนานไปท่านมาติดใจตรงนี้แหละแล้วมาแก้ตัวเองได้ตรงที่ว่าอ๋อเวลาอย่างนั้นเขาไปเล่นก็ยังบอกว่าไปเล่นสาวก็เหมือนกับเล่นหนังเล่นละครนั่นแหละแสดงสมมุติไปเพราะฉะนั้นไม่ได้จริงๆจังๆนั่นที่เราพูดไปตรงนั้นน่ะไม่ได้เจตนาจริงๆจังๆก็บอกว่าไปเล่นนั่นนะท่านก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเข้าใจแล้วนะเลยตั้งใจรักษาเอางั้นพวกเรานี่มีโอกาสได้ตั้งสมาทานศีล5ก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วสมาทานศีล8ก็ได้ทำเป็นครั้งเป็นคราวก็ให้เห็นถึงประโยชน์ของการรักษาศีลอานิสงส์ของศีลไม่ได้อยู่ที่การสมาทานเท่านั้นแต่อยู่ที่การตั้งใจรักษาจะรักษาได้ก็ต้องอาศัยทั้งสติอาศัยทั้งปัญญาและมัดระวังกิริยากายวาจาของเราไม่ให้ไปกระทบกระทั่งเบียดเบียนผู้อื่นอันที่สองที่แยกให้ดูว่าฝั่งหนึ่งเป็นทานกฐินอีกฝั่งหนึ่งเรื่องส่วนตัวเรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเองนี้เรื่องส่วนตัวนี้เป็นเรื่องของการภาวนานะเรื่องการภาวนานี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วเรื่องเฉพาะตัวนี้ทำไมเอาไปอวดใครด้วยนะท่านเรียกว่ากิริยาอกิริยาการแสดงออกข้างนอกนี้อาจจะเหมือนกับคนทั่วๆไปเลยนะเพราะนั้นในสมัยก่อนหรือในสมัยนี้พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ด้วยกันทำไมพูดคุยกันลึกๆนี้จะสังเกตไม่ออกหรอกใครเป็นพระอริยเจ้าใครเป็นพระปุถุชนพระอริยเจ้าขั้นไหนขั้นไหนสังเกตกันไม่ออกหลวงพ่อยังเขียนหนังสือไว้น้ำตื้นเงาลึกน้ำลึกเงาตื้นนั่นนะคือแสดงการแสดงออกข้างนอกนี่เราสังเกตไม่ได้นะบางคนโอ้ขึงดีมากเลยนะเรียบร้อยมากๆเลยนะคนมาศรัทธาเลื่อมใสนะบางท่านบางองค์นี่โอ้ยคุยสนุกสนานตลกโปกฮามาโลกโกเกนะคนเห็นจะไปอยู่ไปได้สักกี่ปีเนาะเปิ้นก็อยู่มาได้10ปี20ปี30ปี40ปีก็ยังหยอกกันอยู่นะนั่นนะนิสัยวาสนาท่านอย่างนั้นครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะหลวงปู่จวนปู่ทอกกับหลวงปู่สิงห์ทองวัดป่าแก้วชุมพลนั่งฉันอยู่ในศาลาวัดถ้ำองเพนนะยั่วกันหยอกกันหลวงพ่อสิงห์ทองท่านก็ชอบหยอกหลวงพ่อจวนหลวงพ่อจวนท่านจะล้านสักหน่อยแต่ก็หยอกเรื่องโน้นบ้างหยอกเรื่องนี้บ้างหลวงปู่จวนก็เอาผ้าเห็นผ้าสีแดงๆผ้าอาบน้ำฝนพระท่านเอาวางเป็นผ้ากันเปื้อนนะเห็นไหมเวลาฉันจับขึ้นมาก็ฟาดไม่ใช่ฟาดเฉยๆนะออกเสียงไล่ด้วย
แต่ไล่ไม่ใช่ไล่คนเป็นเสียงไล่ไล่ให้เพื่อนไอ้โจบอกสิฟาดผ้าไปด้วยนะคนเต็มศาลาเลยนะฉันตอนเช้าพอฟาดผ้าไปแทนที่หลวงพ่อสิงห์ทองจากนั้นนะพอฟาดผ้าไปหลวงพ่อสิงห์ทองเอาปากคาบเอาไว้เลยปากคาบแล้วก็ดึงกันอยู่อย่างนั้นแหละดึงกันอยู่อย่างนั้นแหละนะโอ้ถ้าคนข้างนอกนี่เห็นบอกว่าโอ้พระสองรูปนี่เวลาฉันไม่สำรวมขนาดนี้ทั้งดึงทั้งอันนี้คนนี้ก็เชปล่อยแม่ปล่อยแม่อีกองก็ไม่ยอมปล่อยนะญาติโยมดูข้างนอกก็อาจจะเห็นว่าโอไม่สำรวมแต่พอท่านมรณภาพกระดูกของท่านนะอัฐิของท่านแปรเป็นพระธาตุหลวงปู่อันสาท่านขี้เกียจรับแขกไม่อยากสนใจโยมมาถ้าเห็นว่าไม่ค่อยตั้งอกตั้งใจท่านไม่รับแขกเลยเดินออกไปข้างหลังยังจะตามไปข้างหลังท่านเปิดมวยดูเลยบอกโอ้ยพระยังดูมวยอยู่อย่างนี้คงไม่มีคุณธรรมอะไรแล้วลาเลยบอกพูดให้ฟังมันก็ไม่รู้เรื่องนั่นนะแต่ถ้าตั้งอกตั้งใจคนที่ภาวนาแล้วอยากจะไปถามธรรมะของท่านจริงๆโอ้ท่านมานั่งรอเลยครูบาอาจารย์ท่านจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนะเรื่องทานเรื่องศีลเป็นอุบายที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะโบราณท่านถึงบอกว่าให้ทานก่อนกินใช่ไหมให้ทานก่อนกินถือศีลก่อนไปใช่ไหมพวกที่ทำการค้าการขายพวกที่ทำสวนผลไม้นะทำไร่ทำนาข้าวออกมาครั้งแรกเอาไปทานซะก่อนผลไม้ออกมาครั้งแรกเอาไปทานซะก่อนใช่ไหมชาวสวนจะรู้เลยให้ทานก่อนกินถือศีลก่อนไปจะไปไหนจะออกจากบ้านนี่เอาศีลเป็นเครื่องกำกับเพื่อไม่ให้กายวาจาเราไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นแต่เรื่องข้างในต้องเป็นเรื่องของภาวนานะเรื่องของพัฒนาเรื่องปรับปรุงแก้ไขขัดเกลาตนเองมันก็จะมาเข้ากับคำสอนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปัจฉิมโอวาทใช่ไหมคำสอนสุดท้ายท่านบอกว่าขยะวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเดนะสัมปเดธาติจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนนอกจากเรื่องการแสวงหาทรัพย์เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองแล้วที่สำคัญก็คือแสวงหาอริยทรัพย์เพราะทรัพย์ข้างนอกนั้นหาได้มากได้น้อยก็ต้องทิ้งไว้กับโลกแต่ทรัพย์ข้างในนี่ที่เราจะเอาไปด้วยนั้นเราสะสมอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกให้เราสะสมบุญนะเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุขส่วนประโยชน์ท่านก็เอาเรื่องของทานของศีลนั่นแหละมาเป็นเครื่องกำกับสงเคราะห์ใครได้ให้ใครได้
ช่วยเหลือเจือจานใครได้มันก็คำสอนของพุทธเจ้าจะโยงหากันได้หมดเลยนะจะโยงหากันได้หมดลงคำสอนสุดท้ายก็มาลงเรื่องทานศีลภาวนานี่แหละใช่ไหมประโยชน์ตนก็คือเรื่องการภาวนาเรื่องการพัฒนาเรื่องของภาวนาหลวงพ่อเล่าให้ฟังเวลาทำงานก็ทำคุยกันสนุกสนานกับเพื่อนแต่ภาวนานี่ท่านหลบกันนะไม่ไปอวดกันหลีกออกไปจะเดินจงกรมนี่ยังต้องหลบไปต่างคนต่างลักหรือว่าแอบกันนะอันนี้ก็เหมือนกันนักภาวนาทั้งหลายนี่มันเป็นเรื่องข้างในเรื่องจิตเรื่องใจเรานะเรากำลังฝึกตัวเองอยู่อย่างไรนะได้ยินคำเทศคำสอนของปวดครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ฝึกปฏิเสธใช่ไหมฝึกปฏิเสธตอนนี้เราจะฝึกยังไงนี่อยู่ข้างในนี่ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้แต่การแสดงออกข้างนอกเราเอาไปตามสังคมเมื่อยังต้องเกี่ยวข้องกับสังคมอยู่จะแต่งตัวหวีผมจะอาบน้ำอะไรต่างๆแสดงออกไปแต่สอนใจฝึกใจว่าให้ใจมันฉลาดขึ้นแต่งยังไงมันก็ต้องแก่แต่งยังไงมันก็ต้องตายนะสวยขนาดไหนก็หนีความแก่ความตายไม่พ้นนะสอนเรื่องธาตุสอนเรื่องความเสื่อมเอาตัวอย่างที่มีอยู่รอบข้างรอบตัวเราทั้งคนทั้งสัตว์น้อมเอามาสอนจิตสอนใจตัวเองให้มันแกะให้มันคลายออกจากสมบัติต่างๆข้างนอกแล้วก็ให้มันแกะมันคลายออกจากความยึดความหลงความผูกในร่างกายสังขารอันนี้เมื่อวานหลวงปู่บุญมาก็บอกมารู้กายอันนี้แหละนะเกิดเป็นมนุษย์โชคดีที่สุดแล้วที่โชคดีเพราะว่ามันมีตัวอย่างของความทุกข์ให้เราได้ดูได้เห็นได้พบชัดเจนไปเป็นเทวดาที่แก่ก็ไม่แก่ปุ๊บขึ้นมาก็สาวก็สวยไปเลยใครมีอานิสงส์เก็บดอกบวบไปบูชาพระเจดีย์อย่างหลวงตามหาบุญส่งเล่าให้ฟังใช่ไหมพอผุดขึ้นไปก็เป็นเทวดาสีเหลืองอลามเหมือนสีดอกบวบเลยเวลาจะจุติก็ไม่ได้แก่ซะก่อนนะพุบก็จุติไปเลยเพราะนั้นรูปก็เป็นรูปทิพย์ไม่มีกายหยาบไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องหายใจไม่ต้องปวดแข้งปวดขาน่ะแต่ของเรานี้มีตัวอย่างนะมีตัวอย่างทุกอย่างเลยความแก่ความเจ็บความตายนะความพัดภาคความอะไรต่างๆนี่มันมีตัวอย่างให้เราได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนเอาความจริงต่างๆเหล่านั้นแหละน้อมเข้ามาสอนใจตัวเองอยู่บ่อยๆปกติแล้วความเคยชินของพวกเรามันมักจะมองแต่ด้านที่ดีด้านที่น่ายินดีด้านที่เราพอใจแล้วก็หยิบแต่ส่วนนั้นแหละที่โลกมันผูกเราไว้มาเวียนเกิดเวียนตายอยู่กับโลกมายาวนานก็เพราะว่าเราเห็นแต่ความยินดีเพลิดเพลินเราไม่มองอีกด้านหนึ่งของทุกข์โทษภัยในการเกิดแต่ละครั้งในการได้มาแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง
เราได้มาเราก็นึกถึงแต่ความยินดีพอใจความสุขความเพลิดเพลินไม่ได้นึกถึงว่าภาระที่ตามมาเป็นอย่างไรทุกโทษที่ตามมาเป็นอย่างไรทุกครั้งที่เกิดมาแต่ละครั้งได้มาแต่ละครั้งผลมันออกมาเป็นยังไงมันมีทั้งสองด้านมองให้เห็นความเป็นจริงทั้งสองด้านให้ชัดเจนหาหลักฐานพยานหาหลักฐานพยานสอนจิตสอนใจอยู่บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกครูบาอาจารย์ท่านยกตัวอย่างท่านเอาจากสภาพที่เป็นจริงดูอย่างเขาทำลาบสิไม่ใช่สับลงไปทีเดียวสองทีแล้วมันจะละเอียดเมื่อไรสับไปจนทั่วแล้วยังจะต้องพลิกมาสับอีกพลิกมาสับอีกไปดูเขาเกรดถนนทำถนนก็ได้เห็นรถบดถนนไหมพอบดไปเอ้าคุยขึ้นมาใหม่ฉีดน้ำแล้วก็บดอีกบดไปแล้วก็คุยขึ้นมาใหม่พลิกแล้วพลิกอีกกว่ามันจะแน่นปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันพิจารณาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไม่ใช่ว่าโอ้วันนี้มันเรื่องนี้รู้สึกมันได้ดีแล้วคิดว่ามันจะจบมันจะหมดมันยังมีแง่มีมุมที่มันจะหลอกเราได้อีกถ้าดูจากประวัติหลวงพ่อทูลนี้สมบัติต่างๆที่ค้างคาใจมันยังมีอยู่ไหมท่านลื้อดูหมดบ้านลื้อดูหมดเพ่งลงไปว่าจิตมันยังไปผูกอยู่กับสังกะสีแผ่นไหนตะปูดอกไหนฝาบ้านชิ้นไหนนะดูจนขนาดว่าเขาเอาเงินมากองเท่าศาลาให้นี้แล้วใจมันจะเป็นยังไงถูกลอตเตอรี่นะ ยังน้อยไปถ้าบอกเอาเงินมากองเท่าศาลานี้ใจมันเป็นยังไงเวลาสมมุติขึ้นมานี้ให้มันเป็นจริงเป็นจังเลยนะแล้วสังเกตดูใจความเคลื่อนเหมือนความเคลื่อนไหวของใจท่านบอกว่ามันไม่กระเพื่อมแล้วเหมือนกับความโลภมันขาดจากใจแล้วแต่ทำไมจิตใจเรายังไม่พลิกเข้าสู่อริยธรรมจนไปสะดุดต้นมะม่วงนั่นแหละก็เอาต้นมะม่วงนั้นมาพิจารณาอีกได้มะม่วงพันธุ์ดีจากเกษตรอำเภอมาปลูก6ต้นนะไอ้ต้นที่เลือกที่มันงามที่สุดนะเอาปลูกไว้ข้างโอ่งน้ำแต่ตอนคิดที่ตอนมันสะดุดขึ้นมานี้เดินไปเล่นในสวนนะแล้วก็ไปเห็นต้นมะม่วงก็มาพิจารณาจนมันขาดไปแล้วแต่ยังเห็นว่ามันยังไม่พลิกอีกจนมาดูว่าอ๋อมันมาหลบอยู่ที่ต้นอยู่ที่ต้นที่รักที่สุดอยู่ที่ข้างโอ่งน้ำคนโบราณเขาเวลาจะอาบน้ำก็อาบที่โอ่งตักเอาขันอาบแล้วน้ำไหลไปก็อย่าให้มันเสียเปล่าให้มันได้ไปรดต้นไม้ด้วยต้นที่รักมากหวงมากมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละเอาต้นนั้นน่ะมาพิจารณาซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปอีกจนคืนนั้นน่ะรู้ผลเลยนะถ้าเราไปอ่านในประวัติของท่านก็จะเห็นตรงนั้นคืนนั้นเป็นคืนตัดสินแต่ตัดสินในเบื้องต้นนะนะได้อริยธรรมในเบื้องต้นคือพระโสดาบันตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะลูกก็มีเมียก็มีแต่เป็นพระโสดาบันแล้วนะนั่นนะ
หลวงตาก็พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆสมัยพุทธกาลคารวะญาติโยมเราอย่างนี้แหละฟังเทศพระพุทธเจ้าฟังแล้วเข้าใจเพราะเข้าถึงใจเพราะฟังเข้าไปข้างในฟังดูจิตดูใจของตนเองอ่านจิตอ่านใจของตนเองอ่านอารมณ์ความเคลื่อนไหวไปว่ามันเป็นโทษอย่างไรเป็นประโยชน์อย่างไรจะแก้ไขอย่างไรปรับปรุงอย่างไรเพราะมองเข้ามาข้างในพร้อมกับนิสัยวาทนาที่สะสมเอาไว้เพียงพอแล้วท่านเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าใช่ไหมพอฟังขึ้นมาแล้วมันเข้าถึงจิตถึงใจถ้าเรายังเข้าไม่ถึงใจก็พยายามบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยๆนะพบแล้วพบเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ามีโอกาสนะครูบาอาจารย์ท่านจัดสถานที่ไว้ให้แล้วจัดวันเวลาไว้ให้แล้วนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศมาอบรมไม่ใช่ง่ายๆนะหลวงปู่ท่อนนี่ก็ไม่ใช่นิมนต์ง่ายๆตารางของท่านก็แน่นสุขภาพของท่านก็เสื่อมโทรมไปหลวงปู่บุญมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์รูปอื่นก็เหมือนกันบางท่านบางองค์ท่านเจตนาตั้งใจจะมาเทศได้เอ้ามีภารกิจติดงานที่สำคัญกว่าท่านก็บอกมาปานนั้นทางวัดเจ้าหน้าที่กรรมการก็ต้องสรรหาครูบาอาจารย์มาเทศมาอบรมมาแนะนำให้หลายคนบ่นหาหลวงพ่อบุญเหลือนี่ก็ความเคยชินเหมือนกันนะบางคนชอบดุดุหน่อยเสียงดุดุก้าวก้าวหลวงพ่อบุญเหลือกระทุ้งเราก็ตื่นขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาอยากจะนอนก็ไม่ค่อยนอนลุกขึ้นมาตาฟังนิทานหลวงตาบุญส่งฟังไปฟังโอ้ฟังดีนะหลับไปเลยก็มีนะเลยบ่นหาหลวงพ่อบุญเหลือที่จริงท่านตั้งใจจะอยู่ช่วยนั่นแหละแต่ปีนี้ท่านขยายศาลาใครที่เคยไปก็จะเห็นศาลาของท่านหลังมันเล็กๆนะตอนนี้คนก็รู้จักมากขึ้นมากขึ้นกฐินพระป่าแต่ละทีนี้อยู่ข้างนอกมากกว่าอยู่ข้างในล้นออกไปข้างนอกท่านก็เลยขยายออกไปข้างละ4เมตร4เมตรนะทำเป็น2ชั้นเท่าเดิมนั่นแหละแต่ขยายออกไปแต่นี้แบบแปลนก็ไม่ได้เขียนขึ้นมามันคิดไปในหัวจะทำยังไงก็ทำอะไรไปก็ช่างก็คอยถามแต่หลวงพ่อนั่นแหละก็เลยหนีไปไหนไม่ได้นั่นนะไม่ได้มาวันนี้ก็ยังมาช่วยปิดงานให้หน่อยนึงนั่นนะก็รีบกลับไปหลายคนก็ถามหาโยมวันก่อนน้องพ่อจะหลัดบอกว่าไม่ให้เอาเงินใส่บาตรโยมบอกว่าเอ๊ะทุกปีก็ได้ใส่นี่นะไอ้ที่ใส่ไม่ใช่ใส่บาตรพระนะใส่บาตรเจ้าโจใช่ไหมเรานึกว่าตัวเองโอ้ก็ได้หยิบเงินใส่ทุกปีนะแต่จริงๆทุกปีนั้นใส่เจ้าโจใช่ไหมเจ้าโจจะคาบตะกร้าเดินนำหน้าพระเราก็ได้ควักแบงค์20ใส่ให้เจ้าโจช่วยเหลือวัดมาโอ้หาเงินเข้าวัดช่วยสร้างเจดีย์ช่วยศาลาเยอะเหมือนกันนะฉันสุพินเพราะเจ้าโจเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วนี่ก็เลยไปทำอนุสาวรีย์ไปให้บางคนก็มองไม่เห็นหรอกนาจะเป็นอยู่ทางขึ้นนู้นปั้นรูปมาเหมือนทีเดียวแหละวันนี้เกิดหลวงพ่อทวีขึ้นมาก
ก่อนที่จะมาร่วมงานส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุท่านบอกนั่งภาวนาอยู่เลยเวลาพอถอนจิตออกมาโอ้บ่ายสองกว่าแล้วรีบคุมผ้าขึ้นมาพอขึ้นมาพอเข้ามาเห็นหลวงพ่อทูลรูปเหมือนรูปยืนอยู่นั้นท่านนึกภาพขึ้นมาหลวงพ่อทูลเมื่อก่อนนี้เห็นหลวงพ่อทูลแต่ละปีก็จะเห็นเจ้าโจอยู่ด้วยนั่นนะรัชกาลที่ห้าก็ยังทำรูปให้กับสุนัขใช่ไหมชื่อเจ้าอะไรนะยาเหลหรืออะไรนั่นน่ะเจ้าโจนี่ก็สร้างวัดมาช่วยหลวงพ่อทูลมาหลายปีน่าจะมีรูปปั้นท่านไม่เห็นรูปปั้นอันนั้นน่าจะมีรูปปั้นอยู่ข้างๆเอามาตั้งไปข้างๆหลวงพ่อทูลรูปยืนนั่นคนที่ยังถามหาเจ้าโจก็ยังมีเยอะท่านมาปารภให้ฟังนั่งคุยกันอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะบอกครูบาอาจารย์ปรึกษากันดูก่อนแต่รูปปั้นนั้นปั้นแล้วแต่เขาตั้งไว้ทางโน้นนั่นนะอ้าวเรานิทานไปถึงเจ้าจูแล้วนะเรื่องพวกนี้ก็เป็นนะบางทีนี้เกิดมาว่ามาทำบุญแต่ละปีนี้ถ้าเราไม่รักษาบุญของตัวเองไว้ในใจนะบางทีเก็บเอาอะไรไปก็ไม่รู้นะเก็บเอาอะไรไปก็ไม่รู้ไปหลายที่หลายแห่งนะถ้าไม่ฉลาดเราไม่ได้สังเกตคือมันเข้าไม่ถึงใจไม่มองเข้ามาดูใจตัวเองว่าตอนนี้มันกำลังสะสมอะไรอยู่ท่านบอกว่าผู้ที่สะสมบุญจะนำมาซึ่งความสุขแต่เราสะสมบุญอยู่หรือเปล่าอันนะบางทีก็เด็กมันวิ่งเล่นมันเฮฮาบ้างเราก็กำลังคึมเราจะเอาบุญจะไปนิพพานเหรอนี่ได้ยินเสียงเด็กดิใจมันร้อนขึ้นมาเลยพอมันร้อนขึ้นมามันปรุงต่อทันทีเลยนะไม่รู้ลูกใครไม่รู้หลานใครนะถ้าเราจะรักษาใจที่เป็นบุญเราบอกโอ้ยขนาดนี้มันยังมาวัดนะนี่พ่อแม่ยังอุตส่าห์อุ้มมายายยังอุตส่าห์อุ้มมายังจับใส่รถเข็นมาเข็นมาเวียนเทียนกับเขานั่นนะมีนะโอ้เราเห็นวันนี้ใช่ไหมเห็นวันนี้เป็นที่ที่ผู้คนได้สั่งสมบุญกุศลจริงๆฝึกนิสัยวาสนาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆภาพอย่างนี้นะหาดูไม่ใช่ง่ายนะบางที่บางแห่งนี่เคยไปขึ้นศาลาที่หนึ่งอย่าออกชื่อท่านเลยนะวัดครูบาอาจารย์เลยนะเขียนป้ายแผ่นใหญ่ไว้เลยห้ามนำเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบเข้าศาลาเพราะว่าพอต่ำกว่า7ขวบแล้วมันห้ามไหมมันพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมันจะร้องเดี๋ยวมันจะวิ่งเดี๋ยวมันจะอะไรต่างๆพอได้เห็นอย่างนั้นโอ้เราบอกนะวัดนี้คงนั่งหลับตาอย่างเดียวเลยนะไม่มองความเป็นจริงของโลกว่าเป็นยังไงนะจะนั่งหลับตาเอานิพพานอย่างเดียวเสียงอะไรต่างๆไม่ให้มี
นะแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าท่านให้ความเมตตาหมดเลยนะเด็กๆท่านก็หยุดคุยด้วยเด็กมันกำลังจะตีงูท่านก็หยุดคุยนะให้ข้อคิดข้อธรรมว่าเออถ้าเขาจะมาไล่ตีเรานี่เราจะรู้สึกอย่างไรนะให้เด็กเขาตัดสินใจเองอันนี้ก็เหมือนกันนะเด็กมันจะร้องบ้างหิวบ้างกลัวบ้างก็เป็นธรรมชาติของมันดื้อบ้างก็เป็นธรรมชาติของมันเดี๋ยวพ่อเขาแม่เขายายเขาก็ค่อยบอกค่อยเตือนมันค่อยเรียนรู้ขึ้นไปเองนะบางคนนี่เข้ามานะแค่ขวบเดียวสองขวบนี่รู้จักยกมือไหว้รู้จักกราบรู้จักอะไรแล้วใช่ไหมเรามันได้มาสะสมนะสะสมบุญเราเราก็เหมือนกันมันสะสมสังเกตแต่จะให้เข้าใจต้องดูเข้ามาข้างในดูง่ายๆนะมาแต่ละปีแต่ละปีนี้เรานิทานจนไม่ได้ตั้งนโมนะพอผมไม่ตั้งนโมหลวงปู่ท่านบอกว่าไม่ต้องให้พรนะนะสรุปง่ายๆนะทานศีลภาวนาเรื่องทานกับศีลเป็นเรื่องที่จะปฏิบัติกับผู้อื่นเรื่องภาวนาเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครเห็นเราหรอกนะนะบางคนพูดเสียงดังเล่นหยอกอะไรต่างๆแต่ให้หาอุบายมาสอนจิตสอนใจของตัวเองอยู่บ่อยๆแก้ไขความเห็นผิดที่มันไปยึดไปผูกไปหลงตั้งเข็มให้ตรงว่าเราจะต้องออกจากโลกออกจากการเวียนว่ายตายเกิดตามรอยพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายให้ได้อย่ามาห่วงแต่สมบัติพัฒฐานข้างนอกของพวกนั้นถ้ามันจะเกิดจะมีจะได้ขึ้นมามันเป็นเรื่องตามมาอย่าไปผูกไปหลงมันนะได้ขึ้นมาแล้วอย่าให้มันผูกเราไว้ตั้งใจจะเดินที่จะหนีมันหนีโลกนี้ไปให้ได้ถึงมันมีอยู่เกิดอยู่ละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะปานนี้ขึ้นกว่าเดิมอีกยิ่งปฏิบัติธรรมนะมันยิ่งหาเครื่องผูกนะกิจการก็รู้สึกดีขึ้นเราก็อยากจะขยายโรงงานให้มันใหญ่ขึ้นอยากจะทำโน้นโครงการนี้โครงการนี้มันผูกเราเหมือนกันนะรู้สึกมันไหลลื่นนะนะเพราะอานิสงส์ของบุญกุศลของเรามันก็หาเครื่องผูกใหม่ซื้อหุ้นไม่พอจะได้ก็ได้มาอีก มันหาเครื่องผูกสารพัดนะอานิสงส์ของบุญที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยได้ก็เอาแต่ต้องมีปัญญาที่จะฝึกใจตัวเองว่าอันนี้สมบัติของโลกอย่าให้มันมัดเราพร้อมที่จะทิ้งพร้อมที่จะวางมันอย่าให้มันกดมันถ่วงเราฝึกตัวเองอยู่อย่างนี้นั่นแหละคือภาวนาภาวนาอยากฝากไว้สุดท้ายมาแต่ละปีแต่ละปีนิสัยเก่ามันมีคนทั้งหลายนั่นก็ใจเรานั่นแหละมันชอบไปตอมโน้นตอมนี้เพราะว่ามันไม่เข้าข้างในมันวิ่งออกข้างนอกวิ่งออกข้างนอกก็ไปติดโน้นติดนี้ท่านบอกว่าตอนนั้นแหละมันเป็นแมงวันภาวนาง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือดูใจตัวเองมันกำลังเป็นเมืองแมงผึ้งหรือเป็นแมงวันนะดูแค่นี้แหละเวลามันบินออกไปในสังเกตนะมันเป็นแมงผึ้งหรือเป็นแมงวันอ
ลักษณะพิเศษของพึ่งมันเป็นยังไงนะขยันขันแข็งพักไข่กลมเกลียวต่อหมู่คณะรักษาความสะอาดนะไปดูรังพึ่งสิชอบแต่ของหวานของงามใช่ไหมแต่แมงวันมันต่างกันมันบินไปหาแต่ขยะของผูดของเน่าสังเกตใจเรามันกำลังเป็นแมงพึ่งหรือเป็นแมงวันมันกำลังสะสมบุญหรือสะสมบาปนะครูบาอาจารย์เทศน์เรื่องภาวนามาเยอะแยะเรื่องจิตเรื่องความละเอียดของจิตเรื่องอะไรต่างๆแม้แต่หลักสูตรของพระโสดาบันหลวงตาก็ออกมาเล่าอยู่บ่อยๆนะมันไม่ได้ยากถ้าเราตั้งใจจริงๆทำให้ถูกแล้วก็ทำให้ถึงนะทำให้ถูกแล้วก็ทำให้ถึงนะถูกแล้วไม่ถึงก็ไม่ได้เหมือนกันนะถูกก็ต้องถูกทั้งถูกวิธีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือถูกตามหลักของมรรคมีองค์8นะเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องที่สำคัญพระพุทธเจ้ายกขึ้นมานะถูกวิธีแล้วยังจะต้องถูกจริตนิสัยของตนเองเห็นคนนั้นคนนี้เขาเล่ามาเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ผลเห็นโน้นเห็นนี้ทำไมเราไม่เห็นไม่เป็นไรนิสัยแตกต่างกันแต่เอาชนะตัวเองให้ได้แก้ไขตัวเองให้เป็นได้แล้วเราไม่ต้องเหมือนกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะนั้นถูกวิธีแล้วก็ต้องถูกจริตนิสัยของตนเองทำให้ถึงก็ต้องเอาจริงเอาจังจดจ่อต่อเนื่องไม่ใช่ปีหนึ่งตั้งใจ7 วันนี้มาเอาให้เต็มที่ที่วัดป่าบ้านคอแต่ทั้งปีนี้ไม่รู้ไปงมหาอะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมหาโอ่งมาตั้งดูก็ได้เดือนหนึ่งปีหนึ่งหิ้วน้ำมาเทใส่ถังหนึ่งขันหนึ่งก็ตามแหละแต่เป็นเดือนเป็นปีถึงได้มาเททีหนึ่งอ่ะมันจะเต็มให้ไหมบางทีมาเทใหม่ของเก่ามันหายไปหมดแล้วกับไอ้ที่มันหยดทีละหยดแบบสายน้ำเกลือนะแต่มันหยดติ๊ง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 อยู่ทั้งวันทั้งคืนเราคิดแบบคนธรรมดาธรรมดาไม่ได้ฉลาดมากหรอกนะเราก็รู้ว่าอันไหนมันจะเต็มก่อนกันใช่ไหมภาวนาก็เหมือนกันได้ไม่ได้ทำมันไปเรื่อยๆเอาลูกขยันก็ว่าจีบสาวก็ยังมีคาถาวัดตือเท่านั้นที่ของโลกใช่ไหมภาวนาก็สูตรไม่ได้ต่างกันนะขยันก็ทำขี้เกียจก็ยิ่งจะต้องทำนะบางคนมาทำไมมันขี้เกียจจังเลยขี้เกียจนั่นแหละยิ่งต้องทำเพราะเวลาขยันนี่มันไม่ยากมันอยากจะทำอยู่แล้วเวลาขยันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นขยันก็ต้องทำขี้เกียจก็ต้องทำก็คือใช้ลูกตื้อนั่นแหละนั่นแหละมันถึงจะถึงทำให้ถูกและทำให้ถึงนะเดี๋ยวยังมีการฉลองวันเกิดอีกนะแล้วก็ยังมีหลวงพ่อดร.ทวียังจะต้องมาคุยต่อเพราะนั้นอันนี้ขั้นรายการสรุปงานก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับ
คณะสงฆ์ที่มาช่วยกันจัดกันเตรียมงานครูบาอาจารย์มาจากที่อื่นมาเห็นงานของเราโอ้จัดงานใหญ่โตเจ้าวาดไม่เหนื่อยหรือบอกไม่เหนื่อยหรอกหมู่คณะมาช่วยกันเยอะทั้งพระทั้งโยมลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อไม่ได้มาเป็นแขกนะมาเป็นเจ้าภาพมาเป็นเจ้าของงานใครจับอะไรใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันทั้งนั้นเลยนั่นนะพวกที่ไปช่วยหน้าที่การเงินก็ไปพวกทำดอกไม้พวกทำอะไรได้ทำกันทั้งนั้นเลยคือมาช่วยกันแม้แต่บอกว่าเอ้าแล้วดิฉันมานอนในเต็นท์นั้นไม่ได้ช่วยอะไรช่วยเหมือนกันมาช่วยให้มันขาวๆเต็มเต็นท์นี่ก็ได้ช่วยเหมือนกันน่ะนะนั่งบ้างนอนบ้างก็ยังช่วยนะถ้ามีแต่คนทำงานนะไม่มีคนมาบวชมาอยู่นั้นมันก็ไม่เป็นงานใช่ไหมนะพวกมาชมพุมากินอาหารมาซื้อของก็มาช่วยสร้างบรรยากาศให้มันคึกคักขึ้นมาใช่ไหมมีแต่โรงทานเป็นร้อยโรงแต่ไม่มีคนมากินน่ะมันไม่เป็นบุญหรอกใช่ไหมเออนี่มันจะเป็นบุญเป็นงานบางคนโอ้กำลังไปถวายพระป่าอยู่คณะก็แห่พระป่ามาทางนี้เสียงมันก็ดังนั่นนะบางคนอาจจะหงุดหงิดแม้ครูบาอาจารย์อยากจะฟังเทศครูบาอาจารย์ทำไมมันเสียงแห่ต้นประป่าเข้ามาเมื่อบ่ายนี่แหละทำไมมันดังเหลือเกินบุญหายไปแล้วจะมาถวายจะมาทอดถวายประป่าที่ศาลานะบอกเขาก็มาเอาบุญเหมือนกันเราก็มาเอาบุญต่างคนต่างมานั่นน่ะเขาฟ้อนเขาลำมานั้นน่ะใจเขาเบิกบานเป็นบุญเลยนะไอ้เราไปตำหนิเขานั่นบุญมันหล่นเลยนะบุญมันหายเลยแทนที่จะได้เต็มมันไม่ได้เต็มนั่นน่ะต้องฉลาดถ้าเราเข้าใจเนี่ยคือเข้ามาสังเกตใจตัวเองอยู่บ่อยๆเราจะเห็นว่ามันแกว่งไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเอามาตรฐานของตัวเองขึ้นมาตั้งนั่นนะนึกว่าพวกฟ้อนพวกลำนั้นเขาไม่เป็นบุญโอ้บางทีเขาได้บุญมากกว่าเรานะพวกเขาลำกำลังยิ้มแย้มแจ่มใสฟ้อนลำถวายพระธาตุนั่นนะบูชาพระบรมสารีริกธาตุไปศรีลังกาเห็นไหมโอ้ยเต็มที่เลยนะทั้งคนทั้งช้างเลยนะบูชาพระธาตุนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นลักษณะของการบูชาเขาออกมาแตกต่างกันคุณยายนอนอยู่ในเต็นท์ก็จะไปบวชนั่นนะเวลาเขาป้อนเขาลำเขาอันนั้นก็ปล่อยก็ไปอันนั้นเขาก็มาบูชาเหมือนกันเราก็รักษาบุญไว้ที่ใจของเรานี่รักษาอยู่อย่างนี้แหละจะปล่อยแมงวันมันบินออกบ่อยๆนะถ้ามันจะออกไปก็ให้มันไปแบบแมงผึ้งนะเอาแล้วคุยไปคุยมาไม่รู้แต่กี่เวลาไม่ได้จับเวลานาฬิกานะน่าจะไม่ดึกมากเท่าไหร่ก็เอวังก็แล้วกันนะเอวังลืมบอกให้คนที่ท่านอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยลืมบอกให้ซื้อเสื้อที่หลวงตาทำมานะคนดีนะเขาไม่ติใครเอาไปแจกหน่อยสำหรับเจ้าภาพกับพระป่านเอ้ยกันเทศในวันนี้คุณนวลสวัสดิ์เราหาเพียงศักดิ์
15,000 บาทและคณะใต้แสงแมนวิสุทธิ์นำโดยคุณแม่ชีสงัดชิงแก้วถวายเอก 111,111 บาทแล้วก็ยังมีคุณปิยนุชหรือคุณปุ๊เขื่อนชัยและคุณแม่แอ๋วร่วมถวาย 11,200 บาทเดินขันพวกเรามีส่วนร่วมเดินขันปีนี้วันคราวนี้ขึ้นขยับขึ้นมาเรื่อยๆได้อีก 27,950 บาทลิซซี่สุนัขแสนฉลาดของพวกเราประเดิมผลงานวันนี้ได้อีก 4,994 บาทรวมเป็น 165,261 บาทบวกกับลิซซี่ 4,994 บาทรวมเบ็ดเสร็จกันเทศครั้งนี้ 172,500 255บาท172,255 บาทขอให้ทุกท่านอนุโมทนาตามนี้ด้วยนี่ก็สรุปอีกนิดหน่อยคณะใต้แสงแมนวิสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้ามาจากจังหวัดแพร่นะนำโดยคุณแม่ชีสงัดชิงแก้วร่วมถวายผ้าป่าช่วยพ่อนะ 180,000 บาทถวายสร้างร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์อีก 210,000 บาทกันเทศท่านอาจารย์ชยาในวันนี้ที่บอกไปเมื่อกี้เนี้ยนะก็ 111,111 บาทร่วมเป็นเจ้าภาพทักษิณานุปทานอีก 30,000 บาทเบ็ดเสร็จคณะคุณแม่แม่ชีสงัดนะชิงแก้วรวมเบ็ดเสร็จที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ 531,111 บาทอันนี้ไม่รวมที่ถวายหลวงตาเมื่อเช้านี้อีก 5,000 บาทนะหลวงตาก็มีส่วนได้อีก 5,000 บาทนะเดี๋ยวหาว่าไม่บอกก็อนุโมทนากับคุณแม่ชีสงัดกับลูกศิษย์นะชิงแก้วหมายความว่าอย่างไรชิงเนี้ยมันดังมั้ยชิงฉับชิงฉับเนี่ยแต่อันนี้ชิงแก้วมันดังไปถึงไหนสถานหัวใจลูกศิษย์ลูกหาร่วมบุญกับคุณแม่ได้ทั้ง 500,000 กว่าบาทอย่าบอกใครนะทุกอนุโมทนาโดยทั่วถึงกันหลวงปู่บุญมาว่าไม่ตั้งนิ้วตั้งนโมไม่ต้องให้พรแต่เมื่อวานท่านก็ยังให้พรนะเราก็ให้ตามธรรมเนียมเราสักหน่อยแต่หลวงพ่ออุทัยมาบอกว่าอย่ารอแต่ขอพรต้องทำเอาใช่ไหมพอตกกว่าดังคืนถ้าขอพรเนี่ยมันได้ตามพรได้ทั้งหมดแล้วเราไม่ต้องทำคอยแต่ขอใช่ไหมแต่นี้ก็เอาไปตามธรรมเนียมเวลาที่พระพุทธเจ้าเวลาเขาถวายอาหารนั้นแล้วท่านกล่าวเรียกว่าอนุโมทนาวิธีนะอนุโมทนาวิธีนะคือกล่าวให้คนที่เขามาถวายทานนั้นเกิดความศรัทธาเลื่อมใสเบิกบานในบุญกุศลที่ตนทำนะ
นั่นนะอธิยถาวาลิวาหานั่นนะอันนั้นแหละคือกล่าวให้คนที่ถวายทานไปแล้วให้เกิดความเบิกบานนะก็เหมือนอันนี้แหละคือให้พวกเราได้เห็นถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้สร้างได้ทำร่วมกันมานะบางคนอาจจะมาได้2วัน3วันบางคนอยู่ได้ถึง7วันนั่นนะให้เห็นว่าเราได้ให้โอกาสกับตนเองที่เกิดมารักษามรดกที่พระพุทธเจ้าท่านฝากเอาไว้ครูบาอาจารย์ท่านสืบต่อมาแม้ท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระทั้งโยมเราก็ยังรักษามรดกสืบต่องานที่เป็นประโยชน์นี้ที่หลวงพ่อท่านฝากเอาไว้นะผู้คนทั้งหลายทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลเขาเห็นพวกเรามีความรักมีความกลมเกลียวร่วมไม้ร่วมมือกันใครก็อยากมานะส่วนราชการเขาก็ให้ความสำคัญผู้ว่าในอำเภอก็เพิ่งย้ายมาใหม่นะมางานของเราทั้งวันเปิดวันปิดนะอันนี้ก็แสดงว่าทางส่วนราชการเขาก็ให้ความสนอกสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะนะอันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านปรารถนาท่านฝากเอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาพวกเราได้ช่วยกันรักษาสืบต่อไปแล้วเราเองก็ให้ได้ประโยชน์จากงานที่เราได้ร่วมกันทำอย่างนี้นะอันนี้คือท่านเรียกว่าอนุโมทนาวิธีอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกุศลกับพวกญาติโยมทั้งหลายให้นึกถึงสิ่งที่เราทำไปแล้วให้จิตใจเบิกบานนะแต่ภาษาบาลีว่าไปแล้วพระท่านว่าอ้าวฟังพระให้พรที่จริงไม่ใช่ว่าท่านให้พรอะไรท่านให้ตับแรกมาก็คือให้เกิดความเบิกบานร่าเริงในคุณงามความดีที่เราได้ร่วมกันทำไปแล้วนะอิทธิตังปฏิตังตุมหังอิประเมวสมิจติสเปสุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาระโชยธามณีโชติพระโชยธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุอาเตภวัตวันตรายโยสุขีปีกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิจนิจังวุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต